เอาลิงก์ก็ดีครับลากูน่าภูเก็ตบีชนะลากูน่าบีชคือสมัยผมทำงานที่นี่เมื่อ20กว่าปีที่แล้ววันนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกลับบ้านและมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับพี่ๆทุกคนนะครับก็ยินดีมากๆนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะขอให้สิงห์เอสเตทได้มีโอกาสต้อนรับได้มีโอกาสดูแลได้มีโอกาสขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับไม่มีทุกท่านพวกเราก็คงไม่สามารถประชาสัมพันธ์สิ่งที่พวกเราได้ทำไปในตลอด5ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับสิงห์เอสเตทเราเริ่มเรียกว่าเริ่มต้นตั้งคันตั้งแต่วันที่1มกราคม2014เราเข้าตลาดก็ประมาณ9เดือนพอดีเลยเหมือนคนเลยนะวันที่26กันยา2014นะครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดมาจนถึงวันนี้นะครับก็ประมาณสัก5ปีประมาณนะครับตั้งแต่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนบริษัทก็ได้เติบโตนะครับมาอย่างน่าเหนื่อยขอจะใช้คำนี้เพราะมันเหนื่อยจริงๆนะสร้างคำว่าเหนื่อยนี่ไม่ได้แปลว่าเหนื่อยแล้วไม่สบายใจนะหรือเหนื่อยแล้วเป็นทุกข์นะเป็นเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขมีความสุขที่เห็นบริษัทที่เริ่มสร้างกันมาเติบโตทุกวันเติบโตทุกเดือนเติบโตทุกปีจากบริษัทที่เป็นบริษัทเข้าจดทะเบียนโดยที่ไม่มีสินทรัพย์อะไรมากมายนะครับจนวันนี้เรามีสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณสัก60,000 ล้านนะครับ60,000 ล้านมีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทย่อยอีกหนึ่งบริษัทนะครับก็คือนาวานาไดอิทนะครับมีกองรีดนะครับของตัวเองนะครับคือเอสพรานซึ่งก็เป็นกองรีดที่มีผลประกอบการที่มีผลตอบแทนให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะท่านที่ซื้อกองรีดตั้งแต่วันที่เราทำ IPO เมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะครับผลตอบแทนจ่ายปันผลแล้วรวมแคปิตอลเกนที่ราคาตลาดวันนี้เกือบ15 บาทไม่ครับก็ผมคิดว่าเป็นกองที่มีผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ในเวลาอันใกล้นะครับบริษัทก็จะได้เปิดโครงการใหญ่ที่สุดของบริษัทอีกโครงการหนึ่งนะครับในเวลาอีกไม่นานเนี่ยก็คือ Crossroads ที่มัลดีฟความจริงน่าจะพาไปแต่งคิวที่มัลดีฟแล้วครับผมเคยได้เป็นสัญญาใจสัญญาใจนะปีหน้าไปกันแต่ว่าให้น้ำที่มัลดีฟตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยดี